ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็เช่นเดิมนะคะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เป็นวันที่17แล้วค่ะท่านญาติธรรมวันที่17ที่รายการของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินการ19ค่ะ19ก็คงจะจัดรายการเป็นการบรรยายในลานธรรมนะคะพวกคุณเจ้าท่านไม่รู้ค่ะท่านเล่นกับสุนัขมาท่านน่าจะมาเข้าปริวาสค่ะท่านญาติธรรมนะคะท่านก็เลยเล่นให้มานะก็เมื่อเช้าฟังรายการของท่านพระอาจารย์ฟังเทปที่พระอาจารย์มหาลำพันธ์เปิดอยู่ที่ท่านครูบาอาจารย์หลวงพ่อสมภพแสดงมาแล้วค่ะญาติเราโซดามาอีกแล้วลงไปนะลูกไปนะคะก็ท่านอาจารย์สมภพแสดงนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของความพอใจกับความไม่พอใจอภิชฌาโทมนัสนะการที่เราจะเจริญสติเนี่ยเพื่อที่จะละอภิชฌาโทมนัสถามว่ามันมีผลยังไงต่อชีวิตเลยปกติแล้วเนี่ยอวิชชาเนี่ยอภิชฌาเนี่ยความต้องการความอยากความพอใจสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนอนเต็มที่ค่ะเมื่อคืนนอนตีสองตื่นสายเนี่ยเมื่อคืนนอนตีสองอ่านหนังสือกลางวันไม่มีเวลาแล้วก็ตื่นสายเลยคือตั้งใจตื่นสายเลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสามครึ่งนั่นแหละค่ะแต่พอตื่นขึ้นมาดูสถานการณ์แล้วว่าวันนี้ทั้งวันคงจะไม่ได้พักก็เลยตัดสินใจว่าเราคงจะเอาความยินดีพอใจของคนอื่นเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตไม่ได้บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรากลัวว่าคนจะไม่เข้าใจสวัสดีค่ะพี่แบตตี้เรากลัวคนจะไม่เข้าใจเราก็เลยพยายามที่จะฝืนทำทุกอย่างให้มันถูกใจคนนะคะคิดไปเองเขาจริงเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกลัวคนมองไม่ดีใครไม่เข้าใจว่าเราไปทำอะไรอยู่เลยแบบนี้ก็ทำให้เรากลัวที่ผ่านๆมาเนี่ยในระดับหนึ่งก็คือฝืนบางทีเนี่ยเราทำอย่างอื่นเยอะมากนะคะในเวลาที่หลายๆคนพักแล้วเราก็ยังทำอยู่อะไรเงี้ยเราก็ฝืนแต่คราวเนี้ยมันเหมือนกับใจมันเข้าใจอะค่ะมันวางคือเรามีความรู้สึกว่าโลกใบนี้เพราะความเข้าใจมันทำให้เราอยู่ร่วมกันได้แต่เขาไม่เข้าใจเราเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรเราจะได้รู้ด้วยว่าใครเข้าใจเราได้แค่ไหนก็เลยวางเลยว่าถ้าไม่วางเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะด้วยการใช้เวลาต่างๆเนี่ยกลางวันเนี่ยมันจะต้องทำงานอย่างอื่นมันก็มีเวลาช่วงกลางคืนต้องหลังจากรายการวิทยุอีกนะสัก3ทุ่มไปแล้วอะค่ะถึงจะมีเวลาก็ใช้เวลาเมื่อคืนวัน5ชั่วโมงถึงจะนอนตั้งแต่3ทุ่มไปจนถึงตี2จะได้นอนแต่ก็ได้อะไรมามากมายจากการศึกษาธรรมะดีใจที่ตัวเองได้มีโอกาสมีชีวิตเกิดมาแล้วก็มีโอกาสศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนพุทธเจ้ามันมีความรู้สึกว่ามันขยันขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นก็คือความโง่ที่มันขยันขึ้นคือเห็นความโง่ของตัวเองมันเยอะว่าไอ้นี่ก็ไม่รู้
ไอ้นั่นก็ไม่รู้ขออนุโมทนาบุญกับพี่แพตตี้ไม่รู้หมดเลยเมื่อสักพักนึงเนี่ยตื่นประมาณตีห้าเกือบหกโมงค่ะวันเนี้ยแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นอยู่ในออนไลน์ปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วค่อยออกมาเพราะว่าถ้าไม่คุยให้รู้เรื่องอะไรที่คนคุยกับเราเนี่ย มานั่งเขี่ยอยู่ข้างนอกมันก็อีกอะมันก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาว่าเรามาลั่นเกียร์โทรศัพท์รีบออกมาครับอาศัยว่ากลัวคนที่อยู่ข้างนอกไม่เข้าใจก็เลยรีบออกมาพอรีบออกมาปุ๊บเนี่ยไอ้ภาพลักษณ์อื่นมันก็เสียอีกคือโดยความที่มีชีวิตที่ไม่เหมือนกันวิถีชีวิตที่แตกต่างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องจะตื่นนอนมาจนถึงพักเนี่ยถึงได้นอนเนี่ยมันมีเวลาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วมันก็ไม่เหมือนกันเราเอาวิถีชีวิตของคนอื่นที่เป็นปกติเนี่ยมาเทียบกับเราแล้วเรากลัวเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละก็คือมันคงต้องใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวอยู่ความมั่นใจความระแวงต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเดินหน้าไม่ได้ก็เลยไม่เอาละคิดในใจคือไม่ใช่ว่าไม่สนใจใครนะคะก็คืออธิบายแต่ว่าถ้าเขาไม่เข้าใจก็คงจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจก็คงจะไม่ได้เอามาทุกข์อะไรพรุ่งนี้งานปริวาสเริ่มแล้วค่ะนะคะเริ่มแล้วเป็นวันแรกพระท่านก็คงสวดช่วงเย็นแล้วก็จะเดินทางมาที่วัดภูจวงกันวันนี้ก็เริ่มมีครูบาอาจารย์เริ่มเดินทางมาแล้วค่ะนะคะมาในวัดภูจวงธรรมะสวัสดีค่ะทิศยงมาเที่ยวทำบุญวัดภูจวงหรือเปล่างานหลายอย่างเลยถ้ามาวันที่23เนี่ยก็จะได้งานปริวาสผสมกับฉลองน่าจะได้มาอยู่นะทิศยงเนี่ยนะคะเพราะว่าหลวงพี่ม่อนก็ฉลองด้วยนะคะฉลองบาลีปริยัติธรรม5ประโยคของหลวงพี่ม่อนแล้วก็ถ้าเกิดมาวันที่30ก็ไม่มีปริวาสแล้วแต่มีถวายเทียน9วัดและอีก 2-3 วันก็จะเป็นคอร์สเข้มต่อยาวเลยค่ะถึงที่ได้บอกว่าเห็นตารางชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาทำงานวิจัยตอนไหนทำด้วยถ้าเรามัวแต่กลัวคนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเราออกมาสายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่จบนะเราไม่จบแน่นอนนะก็เลยตัดสินใจว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าคือถ้ามีเวลาว่างแวบเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยลงมาถึงออกมาที่7โมงนะคะแล้วก็ทานกาแฟแล้วก่อนทานกาแฟเนี่ยบ่าวทอง5ค่ะนะก็ถึงเวลาปุ๊บก็แวบเข้าไปที่ห้องหนังสือห้องที่ทำงานนะคะแป๊บหนึ่งไปอ่านอีกนิดนึงก็ยังดีคือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าขอให้ได้อ่านนิดนึงก็ยังดีคือเวลาปุ๊บเนี่ยจะแวบเข้าห้องทำงานเลยเพราะว่ามันเวลามันเริ่มไม่ค่อยได้ละและอีกอย่างหนึ่งกำลังติดลมก็คือว่ามันเหมือนกับน้ำกำลังร้อนอยู่เนี่ยมันจะต้องน้ำเดือดเนี่ยต้องปรุงแล้วค่ะจะมานั่งรออะไรอยู่น้ำก็แห้งไม่ได้อ่ะมันได้เวลาแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันกำลังใช้เวลาอีกน่าจะไม่นานเกิน2วันมันจะเข้าใจทุกอย่างที่ตัวเองต้องการทำละมันไปข้างหน้าเรื่อยค่ะคิดว่าเข้าใจแล้วแต่มันก็ไม่ปลงใจอะค่ะมันมีความรู้สึกลึกๆอยู่มันไม่ปลงใจว่ามันยังถ้าเราเขียนงานไปเนี่ยเรามีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือชอบโน้มน้าวเราสามารถพูดให้คนเนี่ยเชื่อเราได้นะเชื่อเราได้แต่ว่าเชื่อเราในทางที่ผิดเนี่ยนี่คือความน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยมันจะต้องเข้าใจจริงๆซะก่อนเขียนสรุปเป็นแผ่นโครงสร้างได้คร่าวๆถ้าเขียนสรุปเป็นแผ่นโครงสร้างได้แล้วอ่านแผ่นโครงสร้างของสิ่งที่จะเขียนได้เมื่อไหร่ก็จะลงมือทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรละค่ะไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปทิศทางไม่ถูกละเพราะมันมีแผนอยู่แต่ปลายเปิดเอาไว้ทำไมต้องปลายเปิดการเขียนงานวิจัยเนี่ยต้องปลายเปิดเอาไว้เพราะว่าถ้าคุณรู้ตั้งแต่แรกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยคุณไม่ต้องเขียนแสดงว่ามีคนทำจบไปแล้วต้องปลายเปิดทิ้งเอาไว้ค่ะสำหรับการสรุป
ว่าสิ่งที่เราได้มาจากการเขียนเนี่ยมันคืออะไรให้มันตรงกับหลักที่เราหามาในพระไตรปิฎกเป็นอย่างนั้นก็สนุกค่ะก็มีสีสันในการทำงานแล้วก็อ่านตอนนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องของจริงๆแล้วเป็นตัวเองทำเรียนพุทธศาสนานะคะเรียนแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานแต่งานที่ทำเนี่ยฉีกออกไปนิดนึงคือโดยปกติเนี่ยเราอะจะพูดวิปัสสนาสายวิปัสสนาก็จะวิปัสสนาไปเลยส่วนสายที่เป็นสมถะแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยก็จะอธิบายแล้วบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยก็จะโดยฐานที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยทุกคนเนี่ยรักพระพุทธศาสนาแต่ในความรักเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นความรักที่มีอุปทานในอารณะวิพังเนี่ยท่านอธิบายเอาไว้ซึ่งมันตรงกับเรื่องไม่คิดอะค่ะว่าจะได้ทำเรื่องนี้ท่านอาจารย์สมควรดร.อาจารย์สมควรนิยมวงศ์เนี่ยแนะนำให้ลองอ่านเรื่องนี้ดูปรากฏว่ามันตรงกับชีวิตของเราที่เราทำงานอยู่เลยแม้กระทั่งเรื่องการแสดงธรรมเมื่อมีการปฏิบัติแบบแนวนี้มันจะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของจิตในการปฏิบัติกับรูปแบบหรือการแสดงออกมาเขาเรียกว่ามันเป็นอารยะอารณธรรมมันเป็นธรรมะเป็นการที่แสดงธรรมเนี่ยไม่มีกิเลสแม้กระทั่งการตำหนิหรือการยกย่องบุคคลพระพุทธองค์ไม่สรรเสริญในการที่จะตำหนิใครหรือยกย่องใครว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกแต่พระองค์ให้แสดงธรรมเป็นแบบว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นธรรมล้วนๆมากกว่าอย่างนี้ไม่ถูกคนแบบนี้ผิดไม่ให้แสดงแบบนี้ผิดแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ถูกฟันธงไงค่ะไม่ให้แสดงแบบนั้นเพราะอะไรคะเข้าใจเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์อย่างเช่นเรายกตัวอย่างไปเมื่อวานเรื่องของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เองเนี่ยดำเนินชีวิตเรานึกถึงความจริงก่อนความจริงพระโพธิสัตว์เนี่ยในสายตาของคนในยุคนั้นเนี่ยก็คือคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้แต่ทีนี้เนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยมีการตัดสินใจบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วบางคนพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยแบบนี้ผิดไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรลึกๆอยู่เนี่ยมันทำให้นึกถึงความเมตตาแล้วก็การเข้าใจคนอื่นคุณต้องเคารพยอมรับในความเป็นคนอื่นตอนนี้เนี่ยมาตรฐานของตัวเองนะคะที่กำลังใช้อยู่เผื่อใครจะนำไปใช้ด้วยกันคือเราจะฟันธงว่าคนผิดหรือคนถูกเนี่ยเราดูแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องของศีล5ศีล5เนี่ยเขาเรียกว่ามนุษยธรรมเป็นธรรมของความเป็นมนุษย์ถ้าเกิดผิดศีล5เนี่ยมันฟันธงได้ว่าคนเนี้ยบาปแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรที่จะให้เกียรติกันค่ะเราควรที่จะเคารพกันอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาอยู่เรื่องนึงซึ่งก็เกิดขึ้นนานมาแล้วล่ะเรื่องของการทำอาหารเรามีจิตใจของเราที่เป็นบุญเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดทีนี้เนี่ยก็มีบุคคลอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะมีการยึดในคุณธรรมอื่นของเขาที่มีอยู่เขาก็มีคุณธรรมของเขาเขาก็มีวิธีการดำเนินการของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีของเขานั่นแหละเขายึดไอ้ความดีของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยมาฟันธงในสิ่งที่เราทำว่ามันผิดอย่างนี้มันกิเลสนะหรืออะไรก็แล้วแ
แบบเนี้ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงไม่สรรเสริญให้เราทำแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบาปกรรมหรือมันไม่ได้ผิดศีล5มันไม่ได้ทำให้ใครเนี่ยเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครเมื่ออะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นคนทำความดีทุกรูปแบบเลยค่ะใครจะนำไปใช้นะคะมันจะป้องกันความผิดพลาดของเราที่มีต่อบุคคลที่บริสุทธิ์ได้เยอะมากถ้าสิ่งนั้นมันเป็นความดีของเขาแต่มันไม่ใช่เป็นความดีที่เราทำคือเราไม่ได้ชอบทำสิ่งเนี้ยแต่เขาชอบทำสิ่งเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือความดีเนี่ยอย่าไปสรุปชีวิตคนอื่นจงอนุโมทนาดูว่าเขาผิดศีล5หรือเปล่าอย่างเช่นตอนที่ตัวเองทำอาหารเนี่ยปัจจัยเนี่ยเงินก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครอย่างเงี้ยอาหารที่ทำก็ทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความปานีตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาตำหนิกันว่ากิเลสหนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการล่วงเกินมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของการสร้างบารมีหรือถ้าเกิดภาษาบ้านเราทางโลกเนี่ยสิทธิส่วนบุคคลละคุณก้าวก่ายคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวบาปแล้วที่เราจะบอกนี่คือมันบาปด้วยนะคะคือถ้าเขาไม่ได้ไปขโมยเขาไม่ได้ไปผิดศีลผิดธรรมข้อไหนเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์อะค่ะเราไม่รู้ว่าพระโพธิสัตว์ท่านทำอะไรอยู่อย่างเช่นพระเวสสันดรที่เราคุยกันไปเมื่อวานพระเวสสันดรเนี่ยสละพระนางมัตสีสละกัณหาสละชาลีพระโอรสพระธิดาแล้วเราก็เอาชีวิตของเราเนี่ยที่เรายึดความดีของเราไว้ไปเปรียบเทียบอย่างเช่นคนที่รักครอบครัวทั้งหลายคนที่รักครอบครัวทั้งหลายเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เอาตัวเองขึ้นมาตั้งเอาไว้อยู่เหนือพระเวสสันดรอีกนะคะพระเวสสันดรเองเนี่ยท่านมาเล่นกับหมาอีกแล้วพระเวสสันดรเองเนี่ยนะคะพระเวสสันดรเองเนี่ยก็มีเจตนาในการสร้างบารมีซึ่งต้องบอกว่าเป็นปรมัตถบารมีแล้วนะทานบารมีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ขั้นคือ1ทานนะบารมีซึ่งเป็นทานบารมีวัตถุสละวัตถุต่างๆที่อยู่นอกกายสละวัตถุต่างๆที่อยู่นอกกายเป็นทานบารมีเป็นทานทั่วไปทานนะอุปบารมีก็คือการสละอวัยวะเพื่อที่จะรักษาพระธรรมเป็นทานคือต้องใจเด็ดพอที่จะสละอวัยวะได้เพื่อให้คนอื่นมีความสุขเป็นทานสุดท้ายคือทานที่เป็นปรมัตถบารมีหลายคนไม่ได้มองว่าการสละพระนางมัตสีเนี่ยเป็นทานปรมัตถบารมีอันนี้ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวคือเราถึงนึกถึงความจริงค่ะว่าความจริงอ่ะคนบางคนเนี่ยอย่างครอบชีวิตครอบครัวเนี่ยลำบากแค่ไหนทำงานหนักแค่ไหนอยู่ด้วยกันเนี่ยชีวิตครอบครัวเนี่ยยอมเหนื่อยยอมลำบากได้ทุกอย่างนะคะแต่พอสามีภรรยาเนี่ยนอกใจงานการต่างๆเนี่ยทำไม่ได้เลยนะหลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ครอบครัวล่มสลายเพราะว่าสินข้อที่3กันมาเยอะมากมันหมดกำลังใจมันเหมือนชีวิตขาดไปเลยนะบางคนเนี่ยเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในความรักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความรักเองมันเป็นเพียงแค่จิตที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเกิดดับมันไม่คงสภาพอะค่ะแต่พอเรายึดมันไว้ให้มันคงสภาพมันก็เลยเป็นทุกข์ปรากฏว่าเมื่อ
เมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าในขณะที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสละพระนางมัทสีซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างบารมีลองคิดความผูกพันนะคะความผูกพันของคนที่สร้างบารมีกันมาสี่อสงไขยกับอีกแสนกับเราเองเนี่ยบางคนอยู่ด้วยกันมาแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเพิ่งแต่งงานกัน10ปี20ปีเรายังบอกว่ามันนานมากเลยที่อยู่ด้วยกันมารักกันเหลือเกินแต่ว่าพระนางมัทสีเนี่ยอยู่กับพุทธเจ้ามาเนี่ยหลายชาติมากความผูกพันดีๆเนี่ยที่มีต่อกันเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วแล้วพระพุทธองค์ต้องตัดใจอ่ะต้องตัดใจจากนางมัทสีค่ะพระนางมัทสีต้องตัดใจจากพระนางมัทสีเนี่ยเพื่อการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่เรื่องง่ายตัดใจนะคะไม่ได้ตัดเฉพาะร่างกายนะคะไม่ได้แบบว่าเอ้ยยกให้ไปแล้วก็จบจบใจมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือใจมันต้องตัดจริงๆด้วยเป็นความเด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว์ไม่แค่นั้นที่ตัวเองมองว่าเป็นปรมัตถบารมีเนี่ยเพราะว่ามันยิ่งกว่าชีวิตอีกนะคือการสละชีวิตเนี่ยจากสิ่งที่รักเนี่ยมันง่ายนะง่ายกว่าการสละสิ่งที่รักในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ฟังแล้วยากไหมคะขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเราจะต้องสละสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะต้องอยู่กับสิ่งที่เราเคยรักแต่ถ้าเกิดว่ามันสละชีวิตไปเลยเช่นการตายสละไปแล้วก็จบกันก็ไม่เห็นกันอีกต่อไปก็ไม่รู้ก็ไม่อะไรเลยอันนี้น่าจะง่ายกว่าแต่พระเวสสันดรเนี่ยพระองค์เนี่ยนอกจากสละพระนางมัทสีสละพระโอรสพระธิดากันหาชาลีแล้วพระองค์เนี่ยถูกเนรเทศออกมาอยู่ในป่าหิมพานต์แล้วเมื่อพระองค์ไปอยู่ในถูกเนรเทศมาเนี่ยจริงๆแล้วลองคิดว่าความรู้สึกของพระโพธิสัตว์เรานึกถึงคนที่ชอบบวชอ่ะต้องมีจิตใจที่ละเอียดลึกซึ้งในระดับหนึ่งนะคะเราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบคือการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเอาตัวเองออกซะก่อนแล้วคิดตามบางคนเนี่ยสายตาของการศึกษาธรรมะเนี่ยมันไม่มีเอาตัวเองออกเลยคิดแล้วเอาตัวเองมาเปรียบเทียบคิดแล้วตัวเองมาเปรียบเทียบมันจะไม่ได้ธรรมะค่ะการศึกษาธรรมะนี่ต้องทำใจว่างๆแล้วก็คิดตามสิ่งที่ฟังมันถึงจะได้ปัญญาพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีความปรารถนาในการครองเรือนอีกต่อไปไม่อย่างนั้นน่ะพระองค์ไม่ออกบวชไม่ออกจากเรือนมาไม่สละช้างคู่บ้านคู่เมืองไม่ยอมที่จะกล้าที่จะถูกเนรเทศออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นความปรารถนาที่จะบวชละออกบวชจิตใจเนี่ยเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีธรรมะสัญญาแต่พระโพธิสัตว์ต้องกลับไปหลังจากที่ได้พระโอรสพระธิดากันหาชาลีแล้วก็ได้พระนางมัทสีกลับคืนมาโดยย่อกลับคืนมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งหมดเลยโอ้โหคนที่อ่านพระเจ้าสิบชาติหรือคนที่อ่านพระเวสสันดรชาดกเนี่ยก็จะแฮปปี้มากเลยว่าโอ้ดูสิพระโพธิสัตว์น่ะแฮปปี้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมารวมกันเหมือนเดิมมีความสุขกลับไปสู่พระราชวังมีความสุขแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่าลืมนะคะว่าคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยความรู้สึกที่ไม่ต้องการเรื่องพวกนี้มันมีอยู่ย้อนหลอกไปที่ครั้งที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสุเมธดาบทพระนางมัทสีในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอธิษฐานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับคำพยากรณ์พระนางมัทสีในขณะนั้นน่าจำชื่อไม่ได้ค่ะต้องขอไปพระนางมัทสีในขณะนั้นเนี่ยก็ร่วมทำทางอยู่ด้วยให้กับพระประเจกพุทธเจ้าพระทีพังกรพระนางมัทสีเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยก็อธิษฐานเลยค่ะขอเป็นคู่บารมีของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เองเนี่ยเมื่อครั้งที่เป็นสุเมธดาบทเนี่ยก็ไม่ต้องการพระนางมัทสีนะเพราะว่าต้องการบวชอะ
ต้องการเป็นพระเจ้าเนี่ยโอ้ยไม่เอาผู้หญิงจะมาทำอะไรไม่เอาผู้หญิงแต่พระเจ้าน่ะพระเจ้าทีปังกรก็ทรงห้ามพระโพธิสัตว์เอาไว้ว่าอย่าได้ห้ามเลยพระนางมัทสีนั่นแหละในอดีตในครั้งนั้นเนี่ยอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อท่านพระโพธิสัตว์ก็จึงไม่ได้ปฏิเสธพระนางมัทสีพระนางมัทสีเองเนี่ยก็ปรารถนาที่จะเป็นคู่บารมีของพระโพธิสัตว์อยู่แล้วเขาต้องการที่จะเป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าหรือคู่บารมีของพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันแต่เราเองเนี่ยเราจะกำลังพูดถึงเรื่องของความดีที่ชอบไปเปรียบเทียบแล้วก็ดูถูกความดีของคนอื่นเราอิงไม่ถึงการสร้างบารมีของคนอื่นเขาอะแล้วเราก็ตัวเองเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบพระนางมัทสีเองเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาเมื่อพระนางมัทสีกลับมาเจอกับพระเวสสันดรเคยอ่านเจอนะคะพระนางมัทสีกับพระเวสสันดรเนี่ยได้กรวดน้ำร่วมกันเพื่อที่จะเป็นบารมีธรรมตรงนี้ต่อไปในการสร้างบารมีที่ยิ่งขึ้นไปในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็คือมีความน้อมไปในความยินดีที่พระเวสสันดรทำแต่เราเองเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือพระเวสสันดรแล้วเราอินแล้วเราเอากิเลสของเราเนี่ยขึ้นมาตั้งเอาไว้เนี่ยเราก็จะดูถูกความดีของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเอาตัวเป็นที่ตั้งพระเวสสันดรเองเนี่ยในการลองคิดถึงคนที่อยากที่จะปฏิบัติธรรมอยากจะออกบวชสละแม้กระทั่งพระมเหสีได้สละพระโอรสพระธิดาได้ทั้งๆที่ยังเด็กๆที่อยู่ในวังอย่างเงี้ยเกิดมาด้วยความสะดวกสบายเนี่ยแต่กลับให้ลูกเจ้าของเนี่ยไปอยู่กับขอทานเป็นคุณเป็นท่านเป็นท่านญาติธรรมทำได้ไหมเราไม่อยู่เนี่ยถ้าคนอยู่กับลูกเราเนี่ยไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเราก็ทุกข์แล้วทั้งที่แค่วันสองวันนะคะเนี่ยอ่านหนังสือหรือเปิดเฟซบุ๊กเนี่ยแค่มาอยู่บ้านวันเดียวคนอื่นอยู่กับลูกเรายังรู้สึกไม่ห่วงเรารู้สึกเป็นห่วงเลยแต่เนี่ยพระเวสสันดรเองเนี่ยยกพ่อรถยกพระธิดาให้กับชูชกถามว่าหัวใจของพ่อเนี่ยจะทุกข์ขนาดไหนแต่เพื่อการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันเป็นการตัดสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งถ้าคนเห็นแก่ตัวเอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งบอกฉันเนี่ยดีฉันเป็นคนรักครอบครัวฉันทำอย่างพระเวสสันดรไม่ได้หรอกเห็นไหมคะตราบใดที่คุณยังมีอัตตาตัวตนของคุณอยู่ในการมองคนอื่นคุณก็จะเอาสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละยกขึ้นมาแล้วคุณก็จะดูถูกความดีของคนอื่นนี่คือเป็นแบบนั้นจริงๆก็จะดูถูกความดีของคนอื่นทันทีเลยพระเวสสันดรเองเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ในพระราชวังหรือเข้าไปอยู่ในวังถามว่าคนที่ไม่อยากอยู่แล้วต้องอยู่เนี่ยมีความสุขไหมนี่คือการเสียสละชีวิตทั้งชีวิตเลยนะทั้งเป็นถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับมันไม่สมความปรารถนาในการที่จะต้องเจอในสิ่งนี้แต่มันสมความปรารถนาในการสละฟังแล้วงงไหมละเอียดนิดนึงนะละเอียดนิดนึงคือโดยความพอใจเนี่ยในการสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยความยินดีเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีหรอกกับเรื่องเนี้ยที่จะต้องกลับไปอยู่วังไปเสพไปทำความคุ้นเคยไปอะไรกับสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบเราอยากจะออกบวชอะแต่ว่าการที่เราสละตัวเองเนี่ยให้กับประชาชนเป็นการสละชีวิตทั้งชีวิตให้กับทางโลกเป็นครั้งสุดท้ายของพระโพธิสัตว์อันนี้คิดเองไม่มีใครเขียนคิดเองแต่รู้สึกยิ่งใหญ่คิดเอง
มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นการสละชีวิตของตัวเองเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยของโพธิสัตว์ให้กับโลกอะทั้งที่พระองค์เองเนี่ยมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยถ้าเราสละแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนกับพวกเรานะคะพวกเราเนี่ยถ้าต้องยอมใจหรือทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่อยากให้เราทำแล้วเราไม่อยากทำเนี่ยเราจะฝืนเราจะอารมณ์ไม่ร่วมอ่ะแต่โดยความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นโดยความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าสละแล้วเนี่ยก็คือการที่จะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปช่วยการปกครองบ้านเมืองอย่างดีไม่ใช่แค้นๆอยู่เพราะว่าอยู่เพราะมันไม่อยากอยู่ไม่เป็นนะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอีกต้องนึกถึงว่าพระโพธิสัตว์มีคุณธรรมอะไรพระโพธิสัตว์เนี่ยเมื่อมีสัจจะเป็นผู้ที่มีสัจจะมากเป็นผู้ที่มีสัจจะสูงดังนั้นเมื่อมีการรับปากจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระโพธิสัตว์จะทำได้ดีมากทุกเรื่องแม้กระทั่งการสละชีวิตทั้งชีวิตถ้าบ้านเราก็คือต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักแต่สิ่งที่รักก็คือการสละนั่นเองในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยสิ่งที่รักก็คือการสละที่จะต้องมีความสุขส่วนตัวแล้วก็สละชีวิตทั้งชีวิตให้กับประชาชนอันเนี้ยแต่หลายทีหลายคนที่เราอ่านหนังสือกันเราดูเทศมหาชาติเราฟังเทศมหาชาติกันเนี่ยเราจะแฮปปี้มากเลยโอ้ดีจังเลยตอนที่พระเวสสันดรไปอยู่ในป่าเราจะรู้สึกว่าลำบากโถไม่น่าเลยอย่างเงี้ยแต่พอท่านเข้าเมืองเรากลับคิดว่าโอ้ดีมากเลยได้กลับเข้าวังแล้วสบายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเอากิเลสของเราเนี่ยเข้าไปใส่เราไม่ได้เอามาตรฐานของคุณธรรมที่พระเจ้าแสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถ้าเราเข้าใจการทำความดีเป็นลำดับของพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะว่ามันเป็นวิธีการของพระโพธิสัตว์อยู่แล้วทีนี้กลับมาที่เราคุยกันว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ย เห็นพระคุณเจ้าปกติเนี่ยการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันก็ต้องการพูดแสดงธรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีสมาธิระดับนึงทีนี้พอพระคุณเจ้าท่านเดินผ่านไปรอบแรกท่านก็เล่นกับหมาคือจริงหมาก็ไม่เห่าท่านก็เล่นพอกลับมารอบสองท่านก็เล่นแต่เราเข้าใจไงว่าท่านไม่รู้ว่าเรากำลังจัดรายการวิทยุท่านไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเยนี่มันพูดอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้อะไรเงี้ยท่านก็ปล่อยทำไปท่านก็ไม่รู้แต่พอเราเข้าใจความเข้าใจเนี่ยมันจึงกำจัดความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ที่พูดถึงเกินเข้ารายการนะคะท่านหลวงพ่อพระอาจารย์สมภพพูดเรื่องนี้ว่ากำจัดอภิชาและโทมนัสออกเสียได้ตัวเองก็ไม่ได้ว่ากำจัดอภิชาโทมนัสได้ตลอดนะคือด้วยความที่ว่ามันฝึกอยู่มาเป็นระยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราแสดงธรรมอยู่เนี่ยมันยิ่งจิตเป็นกุศลอยู่พอท่านยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยท่านเล่นกับสุนัขแล้วเสียงดังเนี่ยมันไม่ได้เกิดอภิชาความพอใจและความไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็แค่ท่านไม่รู้เดี๋ยวท่านก็ไปรอท่านไปก่อนแล้วเราค่อยพูดต่อมันจึงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์เนี่ยก็คือเรามักจะใส่ความผิดให้กับคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้ความคิดที่เราใส่ความผิดให้กับคนอื่นต่างหากมันคือความไม่ดีความคิดที่เราใส่ความผิดให้กับคนอื่นเนี่ยทุกคนเขามีสิทธิในการที่จะดำเนินชีวิตแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราเปิดเฟซบุ๊กมาเนี่ยเราไม่ได้รู้จักเขาเลยเราไม่ได้รู้จักเขาเลยเขาอาจจะทำไม่ดีเมื่อก่อนเคยเป็นค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรื่องนี้ก็เลยผุดขึ้นมาเปิดเฟซบุ๊ก
ต้องขออภัยนะคะมันต้องพูดเรื่องที่มันดูแล้วล่อแหลมหน่อยอะมันถึงทำให้อธิบายเรื่องนี้ได้อะตัวอย่างอะของจิตนะคะเปิดเฟซบุ๊กพระคุณเจ้าก็โพสเฟซมาเด้อปลาสดๆอร่อยพระคุณเจ้านั่งอยู่ริมสระแล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็กำลังลงไปช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรวิทน้ำอะค่ะที่เอาปลาขึ้นมานะก็เรียกไม่ถูกเอาวิทน้ำมาปลาขึ้นมาทีนี้เนี่ยพวกคุณเจ้าก็ทำกับข้าวค่ะทำกับข้าวเขาฆ่าปลาแล้วท่านก็ทำกับข้าวตรงนั้นเลยแล้วก็เรียกคนโอ้ยคอมเมนต์เป็นร้อยๆอ่ะน่าอร่อยน่าอร่อยน่าสนุกน่าอร่อยจังเลยแหมไม่กินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เล่นกันกับพระตอนนั้นตัวเองก็มีความยึดมั่นถือมั่นในความรู้มีความยึดมั่นถือมั่นในความดีในระดับนึงที่เราคิดว่าเราดีพอเรามองพระเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวินัยสูงขึ้นมาเลยอะรู้ว่าเขาฆ่าเพื่อนเรารู้ว่านั้นมีชีวิตอะไรต่ออะไรวินัยขึ้นมาเลยค่ะเป็นข้อเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกไอตัวความพอใจไอความรู้ที่เรามีอยู่ไอความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดความไม่พอใจในการกระทำของคนอื่นไอความไม่พอใจมันก็จึงเกิดการปฏิฆะเกิดเพ่งโทษขึ้นมาไอ้การเพ่งโทษที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่หัวใจของเราแล้วการกระทำของพระคุณเจ้าที่ทำและโพสต์เล่นกันน่ะเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเรามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยจากที่เราเอามาพูดหรือเราเอามาว่าหรือแม้กระทั่งเราไม่พูดเราไม่ว่าแต่เป็นแค่จิตของเรารู้สึกตกกับการกระทำของคนอื่นที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าละรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยพอชีวิตผ่านช่วงวัยช่วงนั้นมาในการศึกษาธรรมะเนี่ยเราอะไม่คุ้มค่าละเราพลาดเราแปลกมนุษย์เราเนี่ยแปลกอย่างนึงท่านญาติธรรมคะเรากล้าที่จะเสี่ยงวัดดวงวัดใจกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ชอบโชว์ด้วยนะคะโชว์ในการวัดใจเนี่ยโอ้ฉันเก่งอย่างงั้นฉันเก่งอย่างนี้ฉันกล้าอย่างนั้นฉันกล้าอย่างนี้กล้าวัดไปหมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในขณะที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเรากับไม่กล้าที่จะวัดกับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราเรามักจะยอมมันเสมอเลยเราเป็นผู้แพ้มาตลอดชีวิตค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นความเป็นผู้แพ้ของตัวเองตลอดชีวิตหลายคนภูมิใจในตัวเองคำว่าเห็นเป็นผู้แพ้ตลอดชีวิตเนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความมีสตินั่นเองมีสติขึ้นดีกว่ากล้าแบบผิดๆการเคารพการยอมรับผู้อื่นถึงมันจะดูไม่ได้ห้าวหาญอะไรแต่มันก็ยังดีกว่าการกล้าในสิ่งที่ผิดเพราะการกล้าในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเลยบางคนกล้าในสิ่งที่ผิดอะค่ะแต่กับกลัวในสิ่งที่ถูกกลัวคนจะไม่เข้าใจกลัวคนจะไม่เข้าใจเราที่ตัวเองยกตัวอย่างตอนเข้ารายการนะคะว่าโอ้โหกิจกรรมเราเนี่ยเยอะมากยิ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องเรียนเนี่ยมาอยู่ที่อันดับหนึ่งของความร้อนที่จะต้องจัดการแต่ว่างานเนี่ยในนี้เนี่ยในวัดก็อยากทำตอนนี้เนี่ยคือว่างจากงานได้เคลียร์งานนะดีที่ว่าชอบช่วงนี้โชคดีที่ว่าพอดีธรรมะจัดสรรนะคะฟ้าประธานพี่หมออมพรพี่อรพินหลายๆท่านมาช่วย
แม่ชีหลายๆท่านเนี่ยก็คนละนิดคนละหน่อยก็สามารถที่จะแบ่งงานของเราไปได้ก็โชคดีเมื่อก่อนกลัวค่ะกลัวคนจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยตอนเนี้ยกลัวคนจะไม่เข้าใจว่าบางทีไอ้เราอู้งานหรือเปล่ามัวแต่ห่วงอยู่ว่าคนจะมองเราไม่ดีมองเราอู้งานมองเราไม่ออกมาทำนู่นทำนี่ร่วมกับคนอื่นมัวแต่กลัวแบบนี้อยู่เนี่ยไอ้ความดีที่ควรทำจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอย่างกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างเอาง่ายๆเนี่ยค่ะอย่างแม่ชีอย่างญาติโยมที่อยู่ในวัดเนี่ยเช้ามาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือทำวัดทำวัดเสร็จก็ช่วยกันที่ครัวนิดหน่อยแล้วก็ภาวนาได้เรียนหนังสือนะคะเรียนหนังสือแล้วก็ทำวัดมันก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบนิ่งเรียบไปอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยมันมีกิจกรรมอื่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานกับทุกคนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องบริหารงานในส่วนของสิ่งที่รับมอบหมายมาให้มันลุล่วงไม่ว่าจะเป็นงานสถานที่งานอะไรหลายๆอย่างที่รับผิดชอบมาก็ต้องแบ่งงานมันก็ต้องสมองมันก็ต้องทำงานตลอดเวลาเราจะให้คนมาเข้าใจเราเหมือนกับที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คืองานมันไม่เท่ากันเมื่อก่อนกลัวคนจะไม่เข้าใจที่เราก็จะเอ้ยมันจะต้องทำทุกอย่างเหมือนกับเขาด้วยแล้วในเวลาที่งานเราอย่างอื่นก็เยอะด้วยมันก็เลยมาปนกันไปหมดมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้เป็นที่เราตรงนี้คือเราต้องมั่นใจว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องปล่อยเขาไม่เข้าใจไปไม่ได้ไม่แคร์คนนะคะแต่มันสุดวิสัยถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเราเนี่ยขอให้เรามั่นใจตัวเองว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดละอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองเรากลัวคนอื่นจะตำหนิเรากลัวคนอื่นจะว่าเราจนเราเนี่ยทำความดีไม่ได้เรามักจะเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งในการตัดสินความดีความเลวของตัวเราแต่เราเองเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างเช่นสมมุติเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเอาเรื่องเรียนง่ายๆเอายกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวสุดแหละเรื่องเรียนเนี่ยมันจะต้องรับผิดชอบแล้วมันเป็นเรื่องของเราแล้วแต่ว่าเรามัวแต่กลัวว่าคนนั้นจะคิดไม่เข้าใจเรากลัวคนนี้จะไม่เข้าใจเราเลยไม่ยอมไปทำในสิ่งที่เราควรจะทำง่ายๆเนี่ยค่ะเรื่องเนี้ยเราไม่ยอมไปทำในสิ่งที่เราควรทำแล้วเราก็อ้างว่าคนนั้นเขาจะมองเราไม่ดีคนนี้เขาจะมองเราไม่ดีเราก็เลยไม่กล้าที่จะไปทำในสิ่งที่เราควรทำมันก็เลยกลายเป็นเสียโอกาสไปเพราะว่าเรามัวแต่ไปห่วงว่าคนนั้นจะว่าเราคนนี้จะว่าเราเราจะต้องรู้ตัวเราเองดีที่สุดว่าเราควรทำอะไรเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยเมื่อทำความดีแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้แคร์คนอื่นว่าใครจะรู้สึกยังไงแต่พระโพธิสัตว์แคร์จุดหมายที่จะทำมากกว่าว่าจะได้อะไรพอดีเมื่อเช้าท่านพระอาจารย์วันนี้เป็นวันพระค่ะท่านพระอาจารย์ก็จะเปิดธรรมะในวัดดังไปทั่วพระอาจารย์ก็เปิดหลวงพ่อสมภพพอดีเรื่องของอภิชฌากับโทมนัสความพอใจกับความเสียใจความยินดีกับความพอใจต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตพอเรายินดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะแสวงหาต่อเกิดตัณหาค่ะเกิดตัณหาขึ้นมาที่เป็นตัณหาที่เป็นตัวชัดเจนอ่ะบางทีเนี่ยไอ้กิเลสบางๆเนี่ยมันเป็นอนุสัยมันก็ยังไม่แสดงออกจนมันกลายเป็นโลภะตัณหากับโลภะก็คืออันเดียวกันแต่โลภะเนี่ยมันถ้ามันเป็นของเนี่ยยังไงดีคะเหมือนน้ำตาลที่มันเป็นน้ำกับน้ำตาลที่มันเป็นก้อนอ่ะน้ำตาลที่มันเป็นน้ำกับน้ำตาลที่มันเป็นก้อนเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นน้ำเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นน้อยกว่าเป็นก้อนใช่ไหมคะไอ้เจ้าตัวที่เป็นน้ำเนี่ยก็เหมือนกับตัวตัณหาไอ้ตัวที่เป็นก้อนเนี่ยก็เหมือนกับโลภะมันจะมีความเข้มข้นมีความชัดเจนมากกว่ากันพอมันมีโลภะปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็แสดงออกมาที่ผิดๆละในฝ่ายโลภะในควายหลงฝ่ายที่มีความยินดีพอใจในสิ่งที่ผิดมีการกระทำผิดตามความพอใจนั้นแต่ถ้าเกิดมันมี
โทมนัสคือความไม่พอใจในสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการปฏิเสธอารมณ์เพราะฉะนั้นตัวเองก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะอย่างเช่นมีใครมาต่อว่าเราตำหนิเราหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันเกิดขึ้นจากอารมณ์ของเขาที่เขามีอารมณ์ที่มันผิดปกติถ้าเขารักเราเนี่ยหรือเขายินดีหรือชอบเราหรืออะไรเราเนี่ยเขาจะไม่มีทางตำหนิเราอะโดยธรรมชาติมนุษย์เราก็เป็นถ้าเรารักใครเรายินดีใครเราเคารพใครเนี่ยเราจะไม่มีทางตำหนิคนนั้นแต่ถ้ามันมีการตำหนิเกิดขึ้นมามีการด่าว่ากันเกิดขึ้นมาก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงในใจของคนคนนี้ที่ทำให้ตำหนิมันก็แสดงพฤติกรรมออกมาถ้ามันอยู่แค่ในใจเนี่ยมันก็อาจจะมีแค่สีหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาทางมันรุนแรงมากกว่านั้นแล้วมันเป็นความโกรธเป็นความเกลียดเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาทางพฤติกรรมอันนี้แหละค่ะมันตัวผลักดันถ้าเราไม่ทันอารมณ์อันเนี้ยที่หลวงพ่อสมภพสอนให้เรามีสติเนี่ยถ้าเราไม่ทันอารมณ์ว่าอันเนี้ยเราพอใจหรือเราไม่พอใจเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมของเราที่แสดงออกต่อบุคคลทั้งหลายออกมาแต่วันนึงหากจิตของเราเนี่ยมันมีสติมันไม่เกิดทั้งอภิชฌาแล้วมันไม่เกิดทั้งโทมนัสมันคือการที่เราสามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้แล้วรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันคือการมองเห็นโลกตามความเป็นจริงไอ้การมองเห็นโลกตามความเป็นจริงนี่แหละค่ะมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนชีวิตของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เช่นเราเจอคนไม่ดีคนเนี้ยขี้นินทาเราอย่าไปเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังเราเจอคนเนี้ยเป็นคนดีคนชอบสนับสนุนคนอื่นเราเล่าให้เขาฟังแล้วเขาจะช่วยเราอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นการวางแผนชีวิตได้ดีวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการอมวลีนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ